จากกรณีมีการแชร์คลิปคนขับรถเก๋งสีดำบนชายหาดคำมะลาตำบลคำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและได้ขับลุยน้ำทะเลอย่างไม่สนใจใครแม้จะมีเจ้าหน้าที่ห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากล่าสุดทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำมะลาได้เชิญตัวคนก่อเหตุมาเปรียบเทียบปรับข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยมีโทษปรับเป็นเงิน 1,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าคนก่อเหตุเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพบอกรู้เต้าไม่ถึงการคิดว่าทำได้และอยากให้ลูกเห็นทะเลใกล้ๆ